สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะกิ๊บขอนำเสนอเมนูไข่ทรงเครื่องค่ะวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจะมีไก่สับนะคะบรอกโคลีชิ้นไข่ต้มหั่นซีกหอมใหญ่สับแครอทหั่นเต๋านะคะซอสหอยนางรมซอสปรุงรสแล้วก็น้ำผึ้งค่ะขั้นตอนการทำนะคะเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็ใส่บรอกโคลีลงไปต้มจนนิ่มนะคะสักประมาณ 5-7 นาทีค่ะพอนิ่มแล้วนะคะก็ตักใส่จานพักไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะตามด้วยไก่สับนะคะแล้วก็บรอกโคลีที่เราต้มไว้เมื่อตะกี้นะคะแล้วก็หอมใหญ่สับแครอทหั่นเต๋าค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ซอสน้ำมันหอยน้ำผึ้งอย่างละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ราดลงไปบนไข่ต้มของเราได้เลยนะคะเมนูนี้นะคะจะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยหรือว่าทานเดี่ยวๆก็ได้เลยค่ะเป็นเมนูที่เพิ่มโปรตีนแล้วก็วิตามินให้แก่ลูกน้อยได้ดีเลยทีเดียวค่ะหากชอบเมนูนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อไม่พลาดกับเมนูต่อไปค่ะ